โอเค Fitbit Sense ตัวนี้ทำใช้มาพักใหญ่ๆแล้วคือจริงๆพวก Smartwatch เนี่ยมันก็มีตัวเลือกเยอะเนาะบางตัวอาจจะสมาร์ทมากหน่อยบางตัวก็อาจจะไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงโดยรวมกับฟีเจอร์ต่างๆที่มีมาให้ Fitbit Sense เนี่ยมันทำออกมาได้เข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้งานแบบของทอมมากๆเริ่มจากเรื่องแรกเลยทำว่า Fitbit Sense เป็นสมาร์ทวอชที่มีการออกแบบมาได้สวยแล้วก็ลงตัวจริงๆตัวเรือนที่ใช้วัสดุเป็นสเตนเลสสตีลมีน้ำหนักเบาแล้วก็ค่อนข้างบางทำให้เวลาทำใส่แล้วรู้สึกมันสบายข้อมือมากๆหน้าจอเป็นหน้าจอ AMOLED ที่ครอบไว้ด้วย Gorilla Glass 3เรื่องความสว่างกับสีสันทอมไม่มีปัญหาเลยไม่เคยรู้สึกว่ามันจะดูซีดแล้วก็มองเห็นหน้าจอได้ชัดเจนในแทบจะทุกๆสถานการณ์สัมผัสก็ทำได้ลื่นไหลดีไม่ได้รู้สึกว่ามันจะช้าอะไรในเรื่องของความทนทงก็ใช้ของแบบไม่ได้จะระวังอะไรมากนะก็ไม่เห็นว่ามันจะมีร่องรอยการกระแทกหรือขูดขีดอะไรมากมายตัวสายในกล่องจะมีสายมาให้เปลี่ยน2ขนาดไม่ต้องกังวลแล้วว่าซื้อมาจะใส่ไม่ได้กับการเปลี่ยนสายตรงนี้ก็ง่ายมากจริงแค่กดลงไปตรงปุ่มที่อยู่ระหว่างขั้วต่อกับตัวเรือนสายมันก็จะหลุดออกมาแล้วพอเวลาที่จะใส่กลับเข้าไปก็แค่กดลงไปตรงๆคือมันง่ายมากจนบางทีทอมรู้สึกว่ามันอาจจะง่ายเกินไปนิดนึงเพราะเวลาที่ทอมล้างทำความสะอาดแล้วเอาผ้ามาเช็ดให้มันแห้งเนี่ยสายมันหลุดติดออกมาด้วยทุกทีแล้วก็อีกอย่างที่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็คือถ้าเรามีสายของ Fitbit รุ่นเก่าอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ด้วยไม่ได้เพราะตรงขั้วต่อมันไม่เหมือนกันถ้าจะมีอะไรอย่างนึงที่ทอมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เกี่ยวกับการออกแบบของ Fitbit Sense เนี่ยก็คือปุ่มควบคุมของมันคือจะเรียกว่าปุ่มมันก็ไม่เชิงหรอกนะเพราะมันเป็นเหมือนแผงสัมผัสที่อยู่ทางด้านซ้ายของตัวเรือนแล้วพอเวลาที่เราบีบมันลงไปเนี่ยมันก็เป็นแฮปติกฟีดแบคสั่นกลับมาให้เรารู้ว่ามันทำงานคือมันก็ดูสะอาดดีนะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการกันน้ำอะไรอย่างนี้ได้ด้วยมั้งแต่ทอมว่าพวกสมาร์ทวอชเนี่ยพอเวลาที่มันมีปุ่มให้เรากดแค่ปุ่มเดียวทำให้การควบคุมที่เราต้องใช้มันไปอยู่บนหน้าจอหมดเลยแล้วเวลาที่เราแตะๆเลื่อนๆเยอะๆเนี่ยมันก็สกปรกง่ายไงต่อไปเรามาดูในส่วนของการใช้งานการควบคุมตัว Fitbit Sense อย่างที่ทอมบอกไว้เมื่อกี้ว่ามันมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวเอาเป็นว่าเรียกปุ่มละกันเนอะตัวปุ่มหลังจากที่เราทำความคุ้นเคยกับมันสักพักทอมว่ามันก็ตอบสนองได้ดีเราใช้มันเพื่อเปิดหรือปิดหน้าจอได้ด้วยการกด1ครั้งแต่จริงๆแล้วตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้มันเปิดปิดบ่อยเท่าไหร่เพราะเราสามารถตั้งค่าให้เวลาที่ยกข้อมือขึ้นมาตัวหน้าจอมันก็จะติดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองในเวลาที่วางข้อมือลงเซนเซอร์ตัวนี้ทำงานได้ดีจนทอมไม่รู้สึกจำเป็นว่าจะต้องใช้ฟีเจอร์ Always On Display เลยถึงมันจะมีมาให้ด้วยก็เถอะกลับไปที่ปุ่มกันต่อในเวลาที่เราอยู่ที่หน้าจอเมนูหรือแอปไหนๆก็ตามการกดปุ่ม1ครั้งจะพาเราย้อนกลับไปที่ Watch Face หลักหรือพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นปุ่ม Home นั่นแหละส่วนการกด2ครั้งตรงนี้จะเป็นการพาเราเข้าไปที่โหมด Custom Shortcut ที่เราสามารถที่จะเลือกได้4อย่างมาไว้ให้เรากดเข้าไปได้เลยง่ายๆจะเลือกเป็นตัวแอปก็ได้หรือจะเลือกเป็นการออกกำลังกายประเภทไหนเป็นพิเศษก็ได้การกดปุ่มค้างเราสามารถตั้งค่าให้เป็นช็อตคัทได้เหมือนกันแต่เนี้ยพอเวลาที่เรากดค้างแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเลยไม่มีให้เลือกเพิ่มได้ละอย่างอันที่ทอมตั้งไว้ก็เป็น Google Assistant ที่ก็ใช้ทำงานได้ค่อนข้างเร็วดีที่ทอมชอบก็คือมันใช้เริ่มหรือหยุดเซสชั่นการออกกำลังกายได้ด้วยในเวลาที่เรารีบๆเนี่ยมันใช้ได้สะดวกดีการควบคุมบนหน้าจอหลักจะใช้การสวายป์หรือที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าการลากหรือรูดหน้าจอเป็นหลักโดยที่ถ้าเราสวายป์จากซ้ายไปขวาเราก็จะเข้าไปที่ Settings Shortcut ที่มีให้เราเลือกเปิดปิดโหมดการทำงานบางอย่างได้การสวายป์จากขวาไปซ้ายจะเป็นการเข้าไปที่เมนูหลักส่วนการสวายป์จากด้านล่างขึ้นมาก็จะเป็นการแสดงวิดเจ็ตต่างๆที่มีให้เราเลือกคัสตอมได้อยู่พอประมาณแล้วเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูสถิติเบื้องต้นต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยการสวายป์ทั้ง3ทางเนี่ยเราไม่ต้องสวายป์จากขอบนะจะลากจากตรงไหนของหน้าจอก็ได้ยกเว้นการสวายป์จากบนลงล่างเพื่อเข้าไปดูการแจ้งเตือนต่างๆที่อันเนี้ยจะต้องลากจากขอบบนสุดลงมาตัว Watch Face ก็มีให้เลือกอยู่เยอะพอประมาณแต่ละอันก็อาจจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปบ้างแล้วเราก็เข้าไปหาดาวน์โหลดเพิ่มจากตัวแอปก็ได้ที่สำคัญเราสามารถที่จะเลือกอันที่เราชอบที่สุด5อันมาเพื่อไว้ให้เราเลือกเปลี่ยนจากที่ตัว Fitbit ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปเปิดแอปก็ได้
การออกกำลังกาย Sense มี GPS ในตัวเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ชอบพกโทรศัพท์เวลาออกไปวิ่งข้างนอกก็ทำได้เลยแล้วมันก็สามารถกันน้ำได้ถึงความลึก50เมตรด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนมันใช้แทร็กการว่ายน้ำได้ด้วยและที่หลายๆคนน่าจะชอบกันก็คือมันมีฟีเจอร์ที่สามารถเริ่มแล้วก็หยุดแทร็กโดยอัตโนมัติสำหรับการออกกำลังกายหลายๆแบบได้ตรงเนี้ยค่ามาตรฐานที่ตั้งมาตัว Sense จะเริ่มแทร็กหลังจากที่เราทำกิจกรรมนั้นๆไป15นาทีแต่เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนเองได้ยังไงก็ตามสำหรับทอมมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะการออกกำลังกายของทอมก็คือเดินอยู่แค่บนเทรดมิลกับเล่นเวทเทรนนิ่งซึ่งมันไม่มีฟังก์ชันแทร็กอัตโนมัติการนับก้าวทอมไม่มีเครื่องที่เป็นมาตรฐานพอที่จะสามารถเอามาเปรียบเทียบได้นะต้องขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถบอกจากประสบการณ์ตัวเองได้ว่ามันตรงหรือเปล่าแต่เท่าที่ทอมลองหาดูคนที่เขามีเครื่องมือเขาก็บอกว่ามันตรงใช้ได้แต่เรื่องนึงที่ทอมบอกได้ก็คือเมื่อวันก่อนทอมยืมมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่ทำงานไปขี่แล้วมันนับก้าวไปด้วยครับยังไงก็ขอให้รู้ไว้ละกันตอนนี้เรามาดูฟีเจอร์อื่นกันบ้างดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้การแทร็กการออกกำลังกายอย่างเดียวมันไม่พอแน่นอนโดยเฉพาะสำหรับสมาร์ทวอชหรือ wearable ที่มีราคาเท่านี้เริ่มจากการแทร็ก SPO2 หรือเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในกระแสเลือดจริงๆแล้วอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นฟีเจอร์ใหม่อะไรเพราะFitbit ตัวเก่าๆเนี่ยมันก็เริ่มมีฟีเจอร์นี้ไปแล้วแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับ wearable ส่วนอื่นที่มีฟีเจอร์นี้ Fitbit จะวัดค่า SPO2 แค่เฉพาะเวลาที่เรานอนหลับอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะตั้งให้มันวัดแบบแมนนวลตอนไหนก็ได้แล้วก็ก่อนที่จะใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปโหลด SPO2 Watch Face หรือไม่ก็ Tracking App ก่อนด้วยการ track การนอนคืออันเนี้ยทอมว่ามันทำได้ดีนะแล้วมันก็ใช้ track ได้จริงๆด้วยเพราะแบตเตอรี่ของ Sense เนี่ยถ้าเราไม่เปิด Always On Displayแล้วมันอยู่ได้ถึง 5-6 วันแล้วแบตมันก็ชาร์จได้เร็วมากๆคือถึงวันไหนที่แบตมันจะใกล้หมดเวลาที่ตื่นมาเราก็แค่เอามันไปชาร์จตอนที่อาบน้ำแต่งตัวเตรียมออกจากบ้านแค่นั้นแหละมันก็ใกล้เต็มแล้วใช้ต่อไปได้อีกยาวๆตัว track การนอนหลับของ Fitbit จะแสดงค่าเห็นถ้าเรานอนหลับต่อเนื่องกันมากกว่า3ชั่วโมงแล้วมันก็จะรวมค่าต่างๆให้ออกมาเป็น Sleep Score ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้างในได้ด้วย Stress Managementตรงนี้ก็เป็นเหมือนการรวมค่าหลายๆอย่างเข้ามาให้เราดูระดับความเครียดของเราได้หลักๆเลยจุดเด่นอย่างหนึ่งของ Sense ตัวนี้ที่ Fitbit ตัวอื่นไม่มีก็คือ EDS Scan ที่มันจะวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าบนผิวหนังของเราตัวค่า EDA เนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะแปรผันได้จากหลายสาเหตุนะไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือการทำกิจกรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะวัดค่า EDA ตัวแอปมันจะให้เรานั่งนิ่งๆหรืออยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้มือกุมเอาไว้ที่หน้าปัดของ Sense เราสามารถเลือกได้ว่าจะวัดค่าสั้นๆที่2นาทีหรือจะทำไปพร้อมกับเซสชั่นที่มีเสียงนำเราไปด้วยจากในแอปของ Fitbit ก็ได้นอกจากนี้แล้ว Fitbit Sense ก็ยังมีตัววัดฮาร์ดเรทตัววัดอุณหภูมิผิวหนังของเราในเวลาที่นอนหลับแล้วมันก็มีค่าอะไรต่างๆให้เราดูได้เยอะเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ทอมสังเกตก็คือถึงมันจะมีรายละเอียดแล้วก็สถิติอะไรต่างๆให้เราดูเยอะมากเนี่ยแต่มันจะไม่มีอะไรที่บอกเราตรงๆเลยนะว่าค่าพวกนี้เราต้องทำอะไรกับมันบ้างอย่างลองเข้าไปดูตัว health matrix ที่เป็นเหมือนกับจุดรวมสถิติต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆเราทอมชอบมันนะมันรวมมาไว้อยู่ในที่เดียวกันให้เข้าไปดูได้ง่ายๆแล้วก็มีค่าต่างๆหลายอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็น breathing rate หรือจำนวนครั้งที่เราหายใจใน1นาทีจากการนอนครั้งล่าสุด heart rate variability หรือค่าความผันแปรของเวลาในการเต้นของหัวใจอุณหภูมิผิวหนัง SPO2 แล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจในเวลาที่เราอยู่นิ่งๆแต่อย่างที่ทอมบอกเลยนั่นแหละว่ามันจะมีเหมือนกับรายละเอียดให้เราอ่านเนี่ยแหละจากในตัวแอปว่ามันมีความหมายอะไรยังไงแล้วอาจจะใช้ทำอะไรได้บ้างแต่มันจะไม่บอกตรงๆทอมคิดว่าเขาตั้งใจที่จะไม่ให้คนเข้าใจว่าของพวกเนี้ยควรจะเอามาเชื่อถืออย่างจริงจังมากๆคือเวลาที่เราเข้าไปอ่านเนี่ยมันก็จะมีย้ำอยู่ทุกอันเลยว่าค่าพวกเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อให้ใช้ในทางการแพทย์ให้ใช้เป็นข้อมูลต่างๆที่เราจะศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็บริหารตัวเราเองได้ดีขึ้นมากกว่าตอนนี้ทอมขอพูดถึงข้อเสียหน่อยแล้วกันที่ชัดๆเลยนะไม่รองรับภาษาไทยคืออันนี้ก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมยังทำไม่ได้สักทีข้อต่อไป Spotify คือนอกจากจะต้องมี Spotify Premium แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะโหลดเพลงลงไปในตัวมันเองเพื่อฟังออฟไลน์ได้ใช้ควบคุมได้อย่างเดียวคืออะไรมี GPS แบบไม่ต้องพกโทรศัพท์ไปวิ่งแต่ยังไงก็ต้องพกไปเพื่อฟังเพลงอยู่ดีหรอ
เรื่องต่อไปอันนี้อาจจะต้องเรียกว่าเป็นข้อจำกัดมากกว่าก็คือมันมีฟีเจอร์ที่เราใช้ตอบข้อความได้แต่ถ้าเราใช้ iPhone เนี่ยทำไม่ได้อย่างน้อยก็ยังดีที่ฟีเจอร์ใหม่อย่างการรับสายโทรศัพท์จากตัวมันเลยเนี่ยใช้ได้แต่เท่าที่ทอมเข้าใจก็คือโทรออกไม่ได้นะรับสายได้อย่างเดียวโอเคก็ต้องบอกเลยว่าทอมอาจจะไม่ได้พูดถึงฟีเจอร์ทุกอย่างของมันนะกับ Fitbit Sense ตัวนี้เพราะมันก็มีค่อนข้างเยอะมากอย่างนึงที่อาจจะต้องพูดถึงก็คือแบงค์ไทยรองรับ Fitbit Pay นะครับใช้ได้แล้วก็อย่างที่ทอมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าสำหรับตัวทอมเอง Fitbit Sense เนี่ยมันเหมาะกับทอมมากๆเพราะตัวข้อเสียที่ทอมพูดไปเมื่อกี้ทอมเองไม่ได้ใช้มันสักอย่างเลยไงคือถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันทำได้แล้วก็การดีไซน์ต่างๆกับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแบตเตอรี่ทอมว่ามันดีสำหรับตัวทอมมากๆทอมไม่สามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งทุกวันได้จริงๆแต่กับคนที่ดูอยู่ทอมก็อยากรู้นะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับ Fitbit Sense ตัวนี้ที่ราคานี้จะมีใครตัดสินใจซื้อมันแทนที่จะใช้ Apple Watch ไหมยังไงลองมาคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับส่วนตอนนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยไว้เจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ